สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสบายดีวันนี้ข้าน้อยจะมาารีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองพี่น้องใส่กันกับเบคอนแล้วก็ผักกระกาดบ้านห้องข้าน้อยก็เฮ็ดเอาเองสะดวกว่าแต่มันสิแซ่บบ่แซ่บก็บ่ฮู้พี่น้องเดี๋ยวถ้ากินไปก็เบิ่งไปว่ามันสิคักบ่เนาะมันบ่คือบ้านเฮาเนาะพี่น้องเดี๋ยวข้าน้องก็สิอันกินในโซ่ไว้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าข้าน้อยสิกินเป็นจังได๋รสชาติเฮ็ดเองมื้อนี้เฮ็ดเองบ้านเฮาไม่มีกินบ้านนี้ต้องเฮ็ดเองพี่น้องเพราะว่าเมืองสวีเดนเนาะมันก็บ่ได้สวยรวดหรือคือว่าล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาคนในชีวิตใช้ชีวิตในสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่มีร้านขายคือบ้านเฮาเนาะพี่น้องจะสิชิมให้เบิ่งพี่น้องสิแซ่บบ่มันจะเข้มอยู่พี่น้องเบคอนมันก็เข้มอยู่เนาะน้ำซุปก็เข้มบ่ใหญ่บัดบ่แซ่บพี่น้องบ่แซ่บบ่คือพี่น้องบ่พันมันขาดอย่างเนาะพี่น้องบ่คือบ่ผ่านพี่น้องบ่ผ่านบ่แซ่บโอ้บ่ไหวบ่ไหวต้องเปลี่ยนต้องปรับปรุงเจ้าของหลายพี่น้องเอ้ยข้าน้อยบ่แซ่บอีนี่บ่แซ่บพี่น้องบ่แซ่บเฮ็ดบ่ได้เรื่องเลยหมดนี่ร้อยเฮ็ดกับเขาบ่แซ่บเด้อพี่น้องนี่คือบ่แซ่บพี่น้องบ่ผ่านปรับปรุงนี่เข้มแห้งพี่น้องกันสิเอาชิมก็จะได้กั้นใจกินนะพี่น้องโอ้จะได้เนาะจะได้สิน้ำซุปเข้มเบคอนก็เข้มฮ้าบ่ได้เรื่องพี่น้องขะหน่อยโอ้เงึดคนขึ้นไปกับไตสะพังเลยพี่น้องเลยมันจะขึ้นเข้มด้วยดีจนไตถ้าไตบ่คือบ่แม่นบ่ผ่านอืม
คือบอกคือบอพันใช่ไหมบอพันบ้างเหรแซ่บแต่ผักพี่น้องขน่อยมากแบบโอ้ยบกคือพี่น้องบกคือเดี๋ยวเป็นแม่ค้าน้ำคนบ่ได้พี่น้องเอ้ยขน่อยกินพ่อมีชีวิตอยู่หลอดเนาะพี่น้องเนาะบ่สวยบ่รวดรู้ดอกพี่น้องเอ้ยก็ฝากคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็คลิปของเงินช่องเงินไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนเนาะพี่น้องก็น้อยก็อยากซื้อถึงเรื่องชีวิตของคนไทยในสวีเดนเนาะมามื้อนึงเพิ่นเฮ็ดหยังกินหยังเนาะก็น้อยก็สิออกพยายามออกซื้อให้เห็นว่าก็น้อยเฮ็ดอีหยังแน่คนสวีเดนเนาะก็น้อยก็ย้ายมาอยู่สวีเดนโดนเด้อย้ายมาจากเมืองไทยเฮาล่ะย้ายมาอยู่บ้านเพิ่นอยู่ก็ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วพี่น้องมาตั้งแต่2008พุ่นล่ะพี่น้องปีนี้ก็ปี2021แต่ก็ลืมพ่อสอบ้านเฮาเนาะพี่น้องว่า2008สิเป็นพ่อสอบ้านเฮานี่ก็จำบ่ได้พี่น้องเอ้ยต้องไปเบิ่งกันในเห็นนั้นไหมว่าไล่ปีไหมถ้าหน่อยก็มาอยู่นี่10กว่าปีล่ะมาอยู่ยายมาอยู่กับลูกกับเต่าล่ะลูกเต่าก็ใหญ่เบิดล่ะพี่น้องเอ้ยเขาก็หากินของเขาเนาะเขาเฮ็ดงานเฮ็ดงานของเขามีลูกสาว3คน3สไตล์3ปวดหัวพี่น้องเดี๋ยวว่าจะเลี้ยงลูกเนาะพี่น้องเว้าเรื่องการกินก่อนมื้อนี้อย่าฟ้าเมาม้อยเรื่องลูกกินไปจมไปเลยพี่น้องมันบ่แซ่บบ่หายว้ายคนอีหยังเฮ็ดกับเขาบ่แซ่บตลอดเลยค่ะหน่อยพี่น้องเฮ็ดไปก็ถิ่มไปนึดนึดอีหลีเฮ็ดเข้าบ่แซ่บทำเหนื่อยพี่น้องจะได้เฮ็ดงานแล้วหน่อยเฮ็ดงานแล้วเดี๋ยวมันสิเบิดเวลาหัวหน้าเพิ่นสิไล่ออกพี่น้องจะคิดน้ำผักเจียงเนาะพี่น้องแม่บ่มีเวลาเดี๋ยวจังบักหลายพี่น้องเอ้ยเงิดหลายสิเฝ้ากินก้อนเฝ้าเขางานพี่น้องหัวหน้าสิไล่ออกคลิปนี้ก็กินทั้งจมทั้งวานพี่น้องมันบ่แซ่บให้คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณหลายๆคนที่มาเบิ่งมาส้มเนาะแม่แง้งมาเบิ่งซื่อๆก็ได้หรอกพี่น้องกันแฮงเขียนมายังดีใจหลายก็ขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้เนาะไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนเนาะพี่น้องเนาะคันพี่น้องมักก็ถูกใจก็กดแชร์กดเบิ่งน้ำเนิบกดติดตามน้ำพี่น้องขอบคุณขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติชมนะคะเดี๋ยวเอาไว้เวลาข้าน้อยกะสิบอกเราความเป็นมาเนาะว่าของว่าข้าน้อยอยู่นี่ได้จังไดโดนไปมาอยู่เป็นจังไดกินจังไดอยู่จังไดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อน่ะคลิปบางๆพูดน่ะพูดละไว้บ้างๆเสาร์อาทิตย์หยุดงานเนาะพี่น้องเดี๋ยวขะน้อยก็สิ
เฮ็ดคลิปดีๆให้ฟังเดี๋ยวสิเว้าส่วนตัวให้ฟังเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนไม่เฮ็ดงานพี่น้องเดี๋ยวมาหน้าเพิ่นสิไล่ออกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเด้อขอกราบสวัสดีค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย